แล้วรับฟังคนอื่นอย่างเสมอภาคและนำมาติตองใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยมาคิดให้รอบคอบแล้วเราก็ค่อยฟังเขามันจริงยังไงแล้วก็ไปทำถ้าไม่จริงเราก็ไม่ต้องเชื่อครับครับอาจารย์สมพงษ์มองอย่างไรถ้าหากว่าการศึกษาเน้นมาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของเด็กเกินไปประชาธิปไตยมากขึ้นในระบบการศึกษาจะนำมาซึ่งความสับสนวุ่นวายแล้วก็ทำให้เป็นภาระหนักของครูหรือว่าจะนำมาซึ่งปัญหาอะไรไหมครับหรือว่าเป็นทิศทางที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นให้ได้ทิศทางเราเนี่ยเราจะส่งเสริมให้เด็กมีความเป็นอัตลักษณ์แบบไทยแสดงออกแบบสากลได้คำว่าแบบไทยจะต้องเป็นแบบไหนอาจารย์ก็เป็นเด็กไทยที่เรานิยมชมชอบหมายความว่าเขายังมีความเป็นอะไรล่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนจิตใจดีมีสมรรถภาวะนี่ได้ไหมครับสมรรถภาวะก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าแสดงออกแบบสากลก็คือกล้าและเชื่อมั่นเป็นน้ำครึ่งแก้วอ่ะก็หมายความว่ามีความเชื่อมั่นมีศักยภาพตัวเองแต่ต้องเปิดกว้างในการแต่ถ้าเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาเป็นน้ำเต็มแก้วเนี่ยเราจะทำอะไรได้ไหมครับหรือว่าถ้าน้ำเต็มแก้วเนี่ยมันจะปิดตัวเองครับเรื่องของหลักสูตรทักษะชีวิตเราได้ให้การเรียนการสอนอย่างไรในหลักสูตรของบ้านเราครับอาจารย์คือถ้าหลักสูตรที่ผ่านมาครับเราไม่ให้ความสำคัญเรื่องทักษะชีวิตนะไม่ให้ความสำคัญเรื่องผลสัมฤทธิ์แต่ว่าในหลักสูตรใหม่ที่กำลังร่างเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องทักษะชีวิตกับวิธีคิดแล้วก็เจตคติเรื่องคนดีในวิถีประชาธิปไตยอันนี้เราให้ไม่งั้นเราจะลดเนื้อหาลงลดเวลาเรียนลงแต่เน้นเรื่องปฏิบัติในวิถีทางที่ควรจะเป็นเมื่อสักครู่อาจารย์สมพงษ์พูดถึงเรื่องของการเป็นคนดีในรูปแบบประชาธิปไตยหรือในสังคมประชาธิปไตยรูปลักษณ์ของคนดีในสังคมประชาธิปไตยเป็นยังไงอาจารย์ก็เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นคนที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกมีสติในการดูแลควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ในวิถีประชาธิปไตยก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่ฟังเสียงข้างมากนะครับรับฟังโจทย์ที่ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่กระบวนการแสวงหาข้อมูลแล้วมาตกผลึกแล้วร่วมปรึกษาหาเลยกับครูและสุดท้ายครูก็จะเป็นคนสรุปนะครับดังนั้นเด็กก็จะเรียนรู้นะครับว่าเขาจะตั้งโจทย์ขึ้นมายังไงนะครับจะเลือกโจทย์กันโดยใช้เสียงฉันทามติยังไงมันเป็นการฝึกฝนกระบวนการประชาธิปไตยตลอดครับน้องเนติวิทย์ครับคนดีในสังคมประชาธิปไตยสอดคล้องกับนิยามของอาจารย์สมพงษ์ไหมครับคล้ายๆกันครับครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องการมีมากกว่านั้นไหมครับหรือว่าสิ่งที่อยากเห็นว่าคนดีในสังคมประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นควรจะเป็นอย่างไรคนดีไม่ใช่คนเรียบร้อยนะครับไม่ใช่คนเข้าวัดทำบุญทำทานนะตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเห็นคนดีเป็นพวกนี้ครับพวกปฏิบัติตามกฎระเบียบคนดีต้องเป็นคนที่เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยเนี่ยคือคนดีและคนดีต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเห็นในสิ่งที่ผิดต้องพูดเลยต้องตักเตือนต้องไม่ใช่เป็นคนเป็นกลางคนดีไม่ใช่คนเป็นกลางคนเป็นกลางคือคนที่เห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมเลือกข้างเราต้องเลือกข้างครับคนดีต้องเลือกข้างแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าเลือกข้างที่เราเลือกนั้นเป็นข้างที่ถูกต้องที่สุดสมบูรณ์ที่สุดก็มันไม่ถูกต้องหรอกมันไม่ถูกต้องดังนั้นคนดีเนี่ยหายากนะครับไม่รู้จะไปหาคนดีจากไหนเพราะคนทุกคนมันมีอคติอยู่ภายในอยู่แล้วครับดังนั้นน่ะคนดีเนี่ยต้องระวังเดี๋ยวเป็นวาทกรรมเอามาทำร้ายเล่นงานผมเนี่ยไม่ค่อยสัมมาคารวะตอนนี้เดี๋ยวก็ถูกหาว่าเป็นคนเลวแล้วแย่เลยนะอย่างเงี้ยครับน้องพัชราเองครับคนดีในความคิดของหนูคือจะต้องมีคือไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบไปหมดแต่ว่าเสรีภาพของเราก็อย่างที่บอกว่าจะต้องไม่ไปละเมิดเสรีภาพของคนอื่นแต่ว่ายังไงเราคนดีอะค่ะก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบอยู่ดีเพราะว่ากฎระเบียบมันเป็นบรรทัดฐานของสังคมที่ทุกคนในสังคมอะจะต้องใช้ร่วมกันนะคะเหมือนการอยู่ในการที่คนเรามาอยู่ร่วมกันในสังคมมันจะต้องมีบรรทัดฐานแล้วคนดีก็คือคนที่เคารพในบรรทัดฐานนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าการศึกษาที่จะทำให้เด็กเนี่ยเป็นคนดีในสังคมประชาธิปไตยก็คือหนูคิดว่าจะต้องเน้นไปที่กิจกรรมด้วยค่ะเพราะว่าการทำกิจกรรมอะค่ะมันจะเจอทั้งปัญหาหรือว่าได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งในจุดเนี้ยจะเป็นเหมือนเป็นการจำลองชีวิตจริงอะค่ะให้เด็กได้ฝึกฝนนะคะจะทำให้เด็กเป็นคนดีในประชาธิปไตยพูดถึงเรื่องของปฏิรูปการศึกษาถ้าน้องเนติวิทย์มองว่าปัญหาสำคัญที่สุดในวงการศึกษาแล้วทำให้การปฏิรูปทุกครั้งไม่เคยสำเร็จเลยเนี่ยปัญหานั้นคืออะไรครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของวิธีคิดนะครับของวิธีคิดของใครฮะของครูนะไม่ใช่ของรัฐบาลไม่ใช่คนกำหนดนโยบายไม่ใช่ของผู้บริหารการศึกษารวมถึงด้วยแหละทั้งหมดเลยวิธีคิดตอนนี้รับใช้เงินตาทั้งนั้นน่ะ
รับใช้จะเข้าอาเซียนยังไงตอนนี้ไม่เคยคิดถึงแต่โลกคนส่วนใหญ่เลยเป็นโลกของเงินตราเป็นโลกของทุนเป็นพลังหลักของโลกไม่ใช่เหรอก็นี่แหละครับเลยการศึกษาทั่วโลกเลยล้มเหลวไงเพราะว่ามองไปเรื่องเงินอย่างเดียวเลยมองไปเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวครับไม่ได้ไปมองว่านักเรียนเนี่ยจะทำไงให้แต่ละคนเติบโตไปในทางเส้นทางของตนเองเพราะมองแต่เรื่องแบบนี้เรื่องอย่างเมืองไทยตอนนี้ก็เหออาเซียนบ้าภาษาอังกฤษกันเต็มที่แล้วครับซึ่งมันไม่จำเป็นแล้วมันมีกี่อาชีพเองครับที่สามารถเคลื่อนย้ายเสรีดังนั้นคนส่วนมากเนี่ยจะยังอดอยากยากจนเพราะไอ้รัฐที่เสรีนิยมใหม่เนี่ยที่มันแปรรูปทั้งหมดแล้วมันทำลายพื้นฐานรัฐแต่ละรัฐแล้วสิ่งแวดล้อมจะเสียขนาดไหนนี่เป็นโจทย์สำคัญและอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมเสนอก็คือรัฐสวัสดิการเราต้องมีรัฐสวัสดิการจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนคือประชาชนทั้งหมดเลยจะต้องมีพื้นฐานที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าการเรียนเนี่ยดีวิเศษเลยแต่กลับมาเนี่ยคุณภาพชีวิตตกต่ำเนี่ยการเรียนการสอนกับชีวิตจริงมันตรงข้ามกันมันไปด้วยกันไม่ได้ครับอย่างที่น้องในติวิทย์พูดถึงเรื่องของการที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของผู้บริหารการศึกษาของครูของคนกำหนดนโยบายการศึกษาว่าจะต้องคำนึงเรื่องของความเป็นคนของเด็กความเป็นสิทธิของเด็กเรื่องของสิทธิมนุษยชนเสรีภาพหรือความเป็นคนคุณค่าของความเป็นคนมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันจะสามารถทำได้ไหมครับในระบบการศึกษาคนที่มีความคิดนักการศึกษาก็จะมีความคิดอยู่ในกรอบเก่าๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดน้องๆเริ่มลุกขึ้นมาทวงถามแบบนี้แล้วขอให้ครูผู้กำหนดการศึกษาเปลี่ยนวิธีคิดมันจะสามารถนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเพิ่มขึ้นไหมครับที่จะทำได้ต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยๆนะถ้าตามที่ผมประสบนะสามปีนะครับแล้วก็สามปีที่ทำได้จริงก็ไม่นานนะฮะแต่ว่าต้องมีเขาเรียกว่าตัวแบบตัวต้นแบบของนักเรียนแบบน้องทั้งสองคนนะครับแล้วก็บอกว่าวิธีการคิดความต้องการเขาต้องการแบบนี้แบบนี้แล้วเขาไม่ต้องการให้เด็กทั้งประเทศเนี่ยตกไปสู่ผมจะใช้คำว่าอะไรล่ะเมาหลงเหรอกรรมของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนในยุคที่ผ่านมาเพราะทำให้เด็กเราไม่กล้าคิดแต่ขนาดนี้เราต้องการเด็กต้นกล้าประชาธิปไตยที่กล้าคิดกล้าแสดงออกนะครับให้เหตุให้ผลได้แล้วก็กล้าวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ก็ต้องรู้ว่าความมีวินัยมันอยู่ตรงไหนความเหมาะสมเป็นอย่างไรที่จะทำยังไงให้ผู้ใหญ่คนนี้รับฟังเพราะมิฉะนั้นถ้าเราก้าวร้าวหรือว่าเต็มที่นะครับเขาจะปฏิเสธความคิดเด็กทันทีเชิญครับเรากำลังพูดเรื่องกฎกับความเป็นประชาธิปไตยแต่กฎที่เราใช้ปัจจุบันในสถานศึกษาเป็นกฎที่ไม่ได้มาจากพันธะที่ปัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ออกเสียงแต่เป็นกฎที่คณะปฏิวัติในปี2515ประกาศขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎระเบียบที่อยู่ในโรงเรียนปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นกฎระเบียบที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยเราจึงต้องตั้งคำถามว่าในโลกประชาธิปไตยในปัจจุบันนี้ควรจะมีกฎอย่างนี้อยู่หรือไม่ครับถ้าอย่างนั้นในเมื่อจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การกำหนดหรือแนวคิดหลักๆของการจัดการศึกษาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในประเทศนี้มันมาจากเรื่องของเผด็จการตามที่น้องเขาว่าเนี่ยแล้วความฝันที่จะเห็นการสร้างสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียนมันจะเป็นความฝันที่ลมๆแรงๆไปไหมฮะอาจารย์คงไม่หรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้กฎเกณฑ์หรือว่าระเบียบต่างๆนี่ทางกระทรวงศึกษาเขาผ่อนคลายไปเยอะนะครับผ่อนคลายไปเยอะแล้วผมคิดว่าในไม่ช้าเนี่ยก็จะยกเลิกเหมือนกับการใช้ไม่เลียวท้ายครับน้องเนติวิทย์ถ้าอย่างนั้นการปฏิรูปการศึกษาที่จะให้สอดคล้องกับบริบทของความเป็นประชาธิปไตยที่อยากเห็นควรจะเป็นอย่างไรครับก็เหมือนที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดมานะครับครับเป็นสิ่งที่ดีเราจะต้องสร้างจิตสำนึกเนี่ยแหละต้องมาจากพื้นฐานคือมาจากนักเรียนด้วยกันนะครับเมื่อนักเรียนด้วยกันเนี่ยเริ่มคุยกันละไม่ใช่คุยแต่เรื่องเรียนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งเอาไปใช้จริงแทบไม่ได้เนี่ยเอามาคุยในเรื่องสิ่งที่มันใกล้ตัวสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตมาถกเถียงกันรวมถึงถกเถียงกับครูเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันเนี่ยผมว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการอภิวัตไปในทางที่งอกงามยิ่งขึ้นครับน้องพัชราครับคิดว่าการปฏิรูปการศึกษาที่จะทำให้ทั้งเด็กเองมีสิทธิมีการที่จะสามารถปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตยได้มีอิสระในการที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นแล้วก็เป็นคนดีในสังคมประชาธิปไตยควรจะต้องมีทิศทางไปในทางไหนครับก็เริ่มที่ครูค่ะครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็จะต้องเปิดรับแล้วก็ให้อิสระในการคิดกับนักเรียนมากขึ้นค่ะส่วนตัวนักเรียนเองเสรีภาพในการคิดเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแล้วตัวนักเรียนเองอ่ะด้วยความที่เราเป็นคนไทยเรายังต้องมีสัมมาคารวะแล้วก็เรามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของเราแต่จะต้องแสดงด้วยความเคารพในฐานะที่เขาเป็นครูอะค่ะแล้วก็คิดว่าการศึกษาไทยจะต้อง
เหมือนกับว่าเน้นไปที่การนำไปใช้จริงมากกว่าการเรียนเพื่อสอบหรือว่าแค่ในห้องมากกว่านี้ค่ะครับเอาละครับก็คงจะเป็นประเด็นถกเถียงที่คงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมได้ไปถกเถียงกันต่อนะครับประเด็นต่างๆที่ถกเถียงกันในรายการวันนี้ก็คงจะไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้หรือมีคำตอบที่เสร็จสรรพในวันนี้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะถกเถียงกันต่อว่าสุดท้ายแล้วทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบหรือบริบทของความเป็นสังคมประชาธิปไตยนั้นควรจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักวิชาการและเป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์นั่นคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยในสังคมประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการได้นะครับโดยสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นรวมทั้งประเด็นที่จะนำมาถกเถียงในรายการนะครับโดยส่งมาได้ผ่านทางลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้นะครับเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนวิถีทางประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่มาร่วมรายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเถียงให้รู้เรื่องประจำสัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมแขกรับเชิญทุกท่านผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ